โยหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบะน้อยศีลธรรมกำเมืองจาริลำถอยขอเจริญฟังก่อยเตอะครับวูจวนมวลใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันล้านนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเจริญมวลประชาตกเหนือออกใต้เฮามาประกันทุกวันเฮือใดเวลา 5:00 น.เปิดวิทยุ Facebook คือเห็นเนอจีบานเย็นหน่อเน่ามีหลายเลิศรถบททวนกวนเก่าจวนฮือละเมาเอาใจมาหน่อยต่างโลกต่างธรรมลำนำจ้าถอยมีหลายลีลาสาระศิลิธรรมกำเมืองเอิ้นจาวะทะสดับกันได้นานายอาตมาคานั้นจำได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป็นป้อยเจิญฟังแต่ตัวจะบัวกับสร้อยมหือเสียอันเวลาขอเจิญฟังไปก่อนละนายเฮยขอกราบ ถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนั้นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพ มายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์ขอเจริญปอนมายังสถาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกผู้ทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังรายการศิลิธรรมกับเมืองโดยอาตมาภาพพระครูศิลิธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิไลสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะ ขออภัยเนอะบางทีมีเสียงกระเอ็มกระไอพ่องเสียงบ่ค่อยดีเท่าใดก็ได้นำรายการศิลิธรรมกำเมืองถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะออกกันทุกวันจันทร์ทำการพูดพัดในเวลา5โมงแรงนะแล้วก็พิเศษวันทุกวัน ทุกวันพัดเดินเวลา4โมงแรงเป็นต้นไปต่อก็มาพบมาปะรายการศิลิธรรมกำเมืองตามช่องทางหลายๆช่องทางเป็นต้นว่า Facebook Live นะพานุวัฒน์แสนคำที่ท่านได้ติดตามรับชมในขณะนี้อยู่นะบางท่านก็เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณขออนุโมทนาขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนและก็เห็นช่องทางหนึ่งตามคลื่นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 MHz นะและก็นอกจากนั้นได้รับเมตตาธรรมจากคลื่นสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวแล้วก็เจ้าวาดวัดปากตังเจริญต่อที่ตั้งสถานีนั่นก็อยู่วัดปากตังเจริญอำเภอดอยลอยจังหวัดเชียงใหม่และแห่มสถานีหนึ่งที่ได้เพื่อความอุปถัมภ์และก็ลิงก์สัญญาณไปสู่สถานท่านผู้ฟังก็คือคลื่นสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะก็โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิจโจนะท่านเจ้าวาดวัดฝ่ายหินต่อก็รายการศิลิธรรมกำเมืองนะบ่ค่อยได้มาป้มมาปะกับศรัทธานะตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาก็บ่ค่อยได้มานะออกรายการเวลา5โมงก็เนื่องด้วยนะสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะอาตมาภาพนี่ก็เป็นภูมิแพ้เนาะเป็นแพ้อากาศเหมือนกับหลายๆคนที่เป็นอยู่ถ้าอากาศฮ้อนนักโดยเฉพาะลำปางบะเดียวฝุ่นหมอกควันก่อนนักกว่าหลายส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจนี่ก็ของอาตมาภาพเองก็มีปัญหาอยู่นะย่าคือเป็นวัดกัดดังอย่างที่เสียงออกอยู่ประเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็บ่ปกติเท่าใดนะถ้าหากว่าเสียงมันแหบมันแห้งเสียงมันโล่งก็ขอสุมาอภัย
แต่ก็ด้วยความน่าตั้งใจดีและก็ความเมตตาธรรมของขื่นสีขาวนะติเปิ้นได้แบ่งปันเวลาคือ ทุกวันพัดในเวลา4โมงคือสถานตังจังเหมยลำปูนนะและก็หลายๆจังหวัดที่ได้ฟังขื่นสีขาวและก็ขื่นเครือข่ายนะติเปิ้นก็ลิงสัญญาณกันได้ฟังไปพร้อมกันนะก็เดียวใต้ชั่วโมงก็จะเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาแนะนำรายการกันได้นะรายการสิริธรรมกับเมืองจดเบอร์โทรไว้ก่อนก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ต้องโทรมาเตือนเนาะ064-949-5999นะรายการสิริธรรมกับเมืองก็มาพบมาปะอูจากภาษากับเมืองโดยเอาสาระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ได้ถ่ายทอดมาเป็น 2,000 กว่าปีแต่พระธรรมคำสอนนั้นเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาทุกยุคทุกสมัยก็เป็นธรรมะตัวเดิมแต่ว่าอาจจะรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปบริบทแตกต่างกันไปแต่ว่าตัวธรรมะนั้นก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะตัวธรรมะนั่นก็เหมือนเดิมอยู่นะขออันนี้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้ากับท่านสัญญากับขอนมัสการเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็ออกแรงแห่งไข่กำเหมืองเป็นว่ากำสมนวนออกแรงแห่งไข่อากาศก็แม่เจ้าก็ยังเย็นเย็นอยู่นะพอควายมาแม่ตอนมาก็ฮ้อนก็รักษาสุขภาพกันตัวนะแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะบ้านจองห้องหอทั้งหลายก็ปลดระมัดระวังกันตัวเนอะประเดี๋ยวนี้ก็ข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้ใต้ลำหลายๆที่หลายๆตังนะก็มีบ่อยครั้งนะด้วยเหตุไฟฟ้าลัดวงจรพ่องอากาศมันฮ้อนพ่องนะจะออกบ้านออกจองก็สำรวจฟืนไฟเพื่อเรียบร้อยนะปิดเพื่อเรียบร้อยเนาะก็ในเขตตำบลพี่ใจนะในเขตตำบลพี่ใจนี่ก็มีศรัทธาบ้านไหลศิลาทองนะก็ทราบข่าวนะว่าก็มีข่าวว่ามีเหตุอาคีไฟเนาะไฟไหม้บ้านนะก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวนะของเปิ่นตวยเนาะก็ตอนนี้คณะสงฆ์ก็มานิ่งดูได้นะเบื้องต้นท่านเจ้าคณะตำบลซึ่งก็เป็นศรัทธาเจ้าบ้านนะในเขตวัดนะในเขตหมู่บ้านของเปิ่นก็ได้ไปแสดงออกนะไปมอบของใจที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะก็ไปมอบฮื้อนะสำหรับศรัทธาญาติโยมก่อนแล้วมันระวังกันตัวเนาะก็การตีคนเฮาท่านทั้งหลายบ่ว่าจะมีความทุกข์มีความสุขเนาะประสบความสำเร็จหรือว่าต้องการความช่วยเหลือการได้อาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลความสมัครสมานสามัคคีกันอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะของการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะอย่างเช่นที่ว่าเหตุกรณีไฟไหม้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีนะของพี่น้องชาวบ้านคนในชุมชนเนาะที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเป็นว่าคนเฮายามที่จะหันใจกันมียามจนยามเจ็บแล้วก็ยามจากเนาะก็อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นห้องว่าความสมัครสมานสามัคคีปีคู่สองน้องคู่หนึ่งใครมีอันใดก็ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่ามีการงานวัดในช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานฉลองก็ดีสงน้ำพระธาตุก็ดีงานปล่อยล่อปล่อยหลวงก็ดีปล่อยล่อนี่งานศพของพระสงฆ์องค์เจ้าก็หลายที่หลายตังที่เพิ่นได้จัดกันเนาะเฮากับไปช่วยกัน
ในเขตตำบลพี่ชัยนี่ก็จะมีการทรงสักการตามคาบนะพระสังฆาธิการก็คือท่านอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์สุภพลปุริยานุอดีตเจ้าวาดวัดอุทุมพรหรือวัดตาเดือนะจะมีขึ้นในวันที่16ที่จะถึงนี่เนาะ ก็เขาก็ไปร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็เป็นห้องวัด3ประสานได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีบวรบวรบ้านมีบก็คือบ้านวก็คือวัดรก็คือโรงเรียนหรือราชการมาเดี๋ยวนี้รอนี่เพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนบ้านวัดโรงเรียนมาเดี๋ยวเป็นบ้านวัดราชการนะสัมประสานที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ละฝ่ายนั้นก็มีจุดเด่นนะที่แตกต่างกันไปเขาก็เอาจุดเด่นนะมาช่วยกันนะเอาจุดเด่นมาช่วยกันวัดก็มีหน้าที่คัดเกลาเอาธรรมะคำสอนมาแนะนำสถาญาติโยมนะส่วนสถาญาติโยมนะพ่อก็ช่วยกำลังกายนะกำลังกายกำลังวาจากำลังใจนะช่วยกันไปนะส่วนราชการนั่นก็สนับสนุนในด้านลบงบประมาณกำลังกำลังพลอย่างนี้ก็ดีเขาก็ได้ช่วยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นห้องว่าเป็นกายสามัคคีเนาะ รวมไม้รวมมือทางกายวาจาสามัคคีนะก็โอจ๋านะด้วยความเป็นมิตรนะดีกว่าเป็นศัตรูแล้วก็นะมโนสามัคคีหรือใจสามัคคีเนาะมีความยินดีเนาะยินดีชื่นชมนะช่วยเหลือแสดงความยินดีห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างนี้นะก็ช่วยเหลือ เกื้อกูลถ้าชุมชนใดนะมี3ปราสาทอย่างนี้วัดนะก็มีนะโดยการนำของท่านเจ้าวาดนะพระสงฆ์องค์เด่นในวัดนะช่วยกันนะดูแลรักษาเสนาสนะสมบัติกลางของสถาญาติโยมและก็นำสถาญาติโยมนะได้ปฏิบัติธรรมตามบ้านก็มีผู้นำชุมชนสถาญาติโยมอุปถัมภ์นะช่วยเหลือกันพัฒนาวัดพัฒนาบ้านก็จะเกิดความสงบสุขเกิดความสมัครสมานสามัคคีมีความพร้อมเพรียงนะเรียงหน้าเป็นหมู่เป็นคณะ ก็จะนำความสุขมาให้เนาะตามที่พระสิทธิ์เขาได้ยินกันมันว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีเนาะความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำความสุขมาให้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาควรมีไว้นะเขาก็แทนที่เขาจะเกิดการแข่งขันกันเนาะยังมาเดียวเนี่ยมันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันนะถ้าเขาเปลี่ยนตัวอักษรขอไข่นะจากขอไข่มาเป็นบอไม่ไม่ก็คือสังคมแห่งการแข่งขันเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอันนี้ก็จะดีทีเดียวละนะจะเป็นสิ่งที่ดีบ้านใดเมืองใดบริษัทใดหน่วยงานใดมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันนะเกิดความแตกสามัคคีมีความเจริญตีใดก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะบ่าทำให้นะบ้านเมืองสังคมมีความสันติสุขมีความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าบ้านใดเมืองใดบริษัทใดหน่วยงานใดแบ่งเปลี่ยนจากแข่งขันกันมาเป็นแบ่งปันกันที่นั่นก็จะมีความสุขเนาะทุกคนมีตีมีตั้งเป็นของตัวเก่าไม่ว่าจะคนนั้นจะมีฐานะเป็นอย่างใดอยากดีมีจนเป็นคนรวยเจ้านายลูกน้องถ้าอยู่ด้วยกันนะยังแบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะมีอะไรก็แบ่งปันนะซึ่งกันและกันก็จะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างนี้นะก็จะทำให้ เกิดการพอกพูน
เปิดเกิดกันพอกพูนสะสมเนาะยังถ้าเฮามีความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวมันก็จะเกิดการพอกพูนพอกพูนสะสมทรัพย์ก็จะยะคือครอบครัวนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแล้วก็มีทรัพย์มีเงินมีทองต่อไปนำดีพระพุทธเจ้าเปิ้นก็ได้ตรัสไว้ว่าโภคาสันนิจยังยันติวัมมิโกวูปจิยติแปลว่าโภคทรัพย์ย่อมถึงซึ่งความพอกพูนนะเหมือนกับจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อคือความเจริญเติบโตได้ฉะนั้นพระพุทธองค์เปรียบว่าการที่เฮาสร้างสมทรัพย์ก็เหมือนกับจอมปลวกที่ได้ก่อตัวแบ่งปลวกได้ก่อตัวจอมปลวกคือมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นธรรมดาธรรมชาติของปลวกนี่มันจะตัวน้อยนะตัวมันจะใหญ่เนาะตัวน้อยๆแต่มันก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันสามารถก่อคือเป็นจอมปลวกได้ขนาดใหญ่นะมันก็น่าถึงอยู่เหมือนกันนะสภาญาติโยมทั้งหลายเราไปหันจอมปลวกนะซึ่งถ้าหันตีได้จอมปลวกมันใหญ่แสดงว่าโอ้แบงปลวกนี่มีนักแล้วก็มันมารวมตัวกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันนะก็จะทำให้นะสิ่งที่มันอาศัยอยู่นั่นก็เกิดความยิ่งใหญ่วัดวาอารามชุมชนบ้านเมืองบริษัทสำนักงานประเทศชาติก็เหมือนกันสถาญาติโยมทั้งหลายถ้าคนในวัดในวาอารามในชุมชนในบ้านในเมืองในบริษัทในประเทศชาติต่างก็มีการรวมตัวมีความฮักลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันก็จะมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินของมีความสุขนะกันได้พระพุทธเจ้าก็เลยส่งเสริมเพื่อเขาเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าคนเฮานี่เกิดมาเนี่ยต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยคนอื่นสนับสนุนดูแลอุปถัมภ์จึงจะอยู่ได้คนเฮาบ่สามารถอยู่ลำพังตัวเก่าได้คนเฮาเกิดมามีป่อมีแม่มีปี่มีน้องมีญาตินะทั้งนี้เฮาต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีก็เหมือนกันตัวเฮานี่ก็เหมือนกับตัวปวกนะตัวปวกตัวน้อยๆก็สามารถเป็นจอมปวกได้เพราะอาศัยความสมัครสมานสามัคคีนะพระพุทธเจ้าเปรียบจอมปวกนะไว้เหมือนกับร่างกายของเฮาเนี่ยเนาะร่างกายของคนเฮาเนี่ยเปรียบเหมือนจอมปวกจอมปวกนี่มันมีความเชื่อมสัมพันธ์กันจะได้ร่างกายเฮามีความเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างนั้นนะจอมปลวกมีความเชื่อมสัมพันธ์กันจะไหนร่างกายก็มีความสัมพันธ์กันอย่างนั้นเฮาจะสังเกตว่าร่างกายเฮาเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุทั้ง4เนาะถ้าเฮาพอไปพิจารณาตามความเป็นจริงมันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะหรือย่อง่ายๆก็คือรูปกับนามนะร่างกายเฮาเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่มันเป็นน้ำน้ำก็คือมันมหันมันมหันตัวส่วนที่เป็นรูปก็คือประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนาะในร่างกายของเฮาเนี่ยนะและก็ส่วนน้ำก็มีเวทนาความรู้สึกนึกคิดสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งคือเกิดเป็นธรรมะข้อต่างๆวิญญาณก็คือการกระทบกระทั่งตาได้หันรูปหูได้ยินเสียงเรียกว่าวิญญาณแต่อย่างนี้นี่อันนี้ประกอบเปรียบว่าร่างกายของเขาเนี่ยทำงานกันเป็นยังระบบมันถึงจะทำให้ร่างกายนี่เคลื่อนไหวเดินได้หันได้กินได้เตี้ยวได้อย่างได้ก็อวัยวะแต่ละอย่างนี่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอันนี้ประกอบเปรียบเหมือนจอมปลวกก็เหมือนกันนะก็มีการทำงานอย่างเป็นระบบนะมีต
ัวปวกเนาะมีตัวปวกน้อยๆแล้วก็ตัวปวกเองนี่เป็นยังคนนักวิทยาศาสตร์นักนิเวศวิทยานี่เปิ้นก็ได้วิจัยเรื่องตัวปวกนี่นะปวกนี่มันก็มีหลายตำแหน่งเหมือนกันเด้อมีหลายประเภทมีหลายตำแหน่งมีถึง4ประเภทด้วยกันนะสถานญาติโยมทั้งหลายแบ่งปวกนี่ในจอมปวกหนึ่งจอมปวกนี่นะหนึ่งประเภทที่หนึ่งเรียกว่าปวกหัวหน้าปวกมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือบนห้องว่าราชินีปวกหรือราชาปวกมันก็จะมีอยู่กู่เดียวได้หัวหน้าปวกนี่มีอยู่กู่เดียวปวกตัวปู่ตัวแม่นะราชินีปวกนี่ก็มีหน้าที่วางไข่เนาะราชาปวกนี่ก็มีหน้าที่ผสมผสมแต่ละข้างนี้มันก็ราชินีปวกนี่ก็จะไข่ออกมานี่เป็นจำนวนมากหลายที่นี่ไข่ออกมาก็เป็นตัวนะเป็นตัวเป็นสมาชิกออกมาเออนะแล้วก็ก่อตัวเป็นจอมปวกขึ้นมานะถ้าจอมปวกใหญ่ก็แสดงว่ามีสมาชิกนะมีแมงปวกอยู่ในหันนักหลายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นจึงเพื่อสังสมเงินทองเหมือนสร้างจอมปวกเนี่ยเป็นเปรียบเทียบอย่างนี้ส่วนปวกประเภทที่สองอันนี้นี่เป็นปวกประเภทกรรมกรเมื่อราชินีปวกสร้างหังมันแล้ววางไข่แล้วก็ออกตัวมาเป็นปวกกรรมกรเหมือนว่ามีหน้าที่อย่างเดียวคือหาอาหารแล้วก็มาต่อเติมขยายจอมปวกคือมันใหญ่ขึ้นเช่นทำต่ อเดินทางไปใต้ดินขยายพื้นที่บนดินเป็นเป็นลูกเป็นจอมปวกเขาสังเกตพอมันใหญ่ใหญ่ขึ้นตึงวันตึงวันแล้วปวกนี่มีหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงเนาะอาหารของมันก็คืออย่างเป็นไม้อย่างที่มันผลิตมาจากไม้กระดาษมันก็ทำมาจากไม้มันก็มีไม้เป็นอาหารนะที่ไหนมีก็ตอกดอกไม้มันก็ไปก็หมดที่จริงเมื่อปวกมันอยู่ในป่าคนเฮานี่บ่เคยหุบบ่เคยชอบเท่าใดเนาะปวกนี่นะขึ้นบ้านใดนี่แสดงว่าความหายนะกำลังกำลังมาเยือนความหายนะกำลังมาเยือนแต่มันก็เป็นห่วงโซ่อาหารของมันเนาะมันเป็นอาหารของมันตีใดมันมีไหมมันก็มันหันกระดาษมันก็เกิดว่ามันเป็นอาหารเป็นไหมของมันนั่นแหละมันก็กินไปที่จริงแล้วมันอยู่ป่าพุ่นนะเนาะถ้าบ่มีในป่าบ่มีปวกนี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเข้าตอกดอกไม้นะหน้าแรงใช่เอี้ยใบไม้มันก็หล่นเนาะหล่นลงดินปวกมูเนี่ยก็ไปกินเนาะไปกินไปกัดนะแล้วที่นี่มันก็กลายเป็นดินนะกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินออกมาก็เป็นห่วงโซ่อาหารนะคือกับบรรดาสัตว์ต่างๆตัวสัตว์อื่นๆก็กินปวกนะเป็นอาหารมันก็เป็นห่วงโซ่กันอย่างนี้นะถ้าเมื่อมีปวกนี่ก็แย่อยู่เหมือนกันนะใบไม้หล่นแล้วเมื่อมีปวกกินนะก็หน้าห้อนนะหน้าห้อนกิ่งใบเกิดการเสียดสีก็เกิดไฟเผาไหม้ป่าได้นะอันนี้ก็มีทั้งคุณและโทษเหมือนกันนะพวกนี้แล้วประเภทที่3ปฏิว่าเป็นพวกทหารเป็นพวกทหารในเวลาไล่ๆกันเนี่ยปฏิว่าราชินีพวกนี้จะออกใครมาเห็นชุดหนึ่งเป็นทหารพวกมีหน้าที่ปกป้องหางของมันเหมือนมดเข้ามากินไข่พวกทหารนี่มีหน้าที่ป้องกันนะตัวมันก็จะใหญ่เอาไว้ต่อสู้เอาไว้ต่อสู้นะแล้วก็พวกประเภทสุดท้ายก็คือพวกแผ่พันธุ์มีหน้าที่แผ่พันธุ์พออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็พวกแผ่พันธุ์นี่ก็จะบินบินได้ไปสร้างอาณาจักรใหม่ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีปีกอย่างใดมันก็บินไปนะตีใดทำเลดีมันก็แผ่พันธุ์ขยายออกไปนะจากจอมปวกหนึ่งก็เป็นจอมปวกที่สองที่สามไปอย่างนี้
เออเขาจะหันได้ว่าปวกกัน4ประเภทที่ยกมานี่แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนเนาะตัวไหนมีหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นกรรมกรเป็นทหารเป็นมีหน้าที่แพร่พันธุ์นะมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นนะอันนี้อย่างใดวิวัฒนาการของบว่าคนและสัตว์ตั้งหลายนะก็จะอาศัยความกลมเกลียวกันอย่างเงี้ยนะมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดพัฒนาการอย่างนี้นะมันถึงจะอยู่กันได้นะอยู่กันได้นะเพราะฉะนั้นก็คนเขาก็เหมือนกันนะถ้าต้องการความผาสุกเจริญเติบโตต้องการแพร่ขยายออกไปก็ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะแบ่งหน้าที่กันทำงานกันอย่างชัดเจนแล้วก็มีพัฒนาการอย่างนี้มีพัฒนาการอย่างนี้นะเป็นว่าผลัดกันดีทุกคนถ้าชิงกันดีไม่ดีสักคนนะอันนี้กำขวดนะคนเฮาเนี่ยอย่างที่ว่าตะเกียเขาเปลี่ยนจากคำว่าแข่งขันมาเป็นแบ่งปันเนี่ยก็จะทำให้สังคมนั้นมีความน่าอยู่นะสมัครสมานสามัคคีนำความสุขมาให้ต่อบ้านใดเมืองใดมีความสมัครสมานสามัคคีจะอีเนี่ยก็อยู่กันได้เหมือนนะแม้แต่ครอบครัวก็เหมือนกันนะมีความสมัครสมานสามัคคีปีผู้สองน้องผู้หนึ่งหักกันแป้งกันก็จะย่าฮือพ่อแม่มีความสุขอกสุขใจนะบางครอบครัวนี่พอเสาหลักของบ้านพ่อแม่ตายละตายจากนะตายละตายจากก็กลายเป็นแบ่งสมบัตินะแบ่งเข้าแบ่งของแบ่งตีแบ่งตังนะบางเดี๋ยวก็พิษหัวกันก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างเช่นปีน้องกูหนึ่งนะมีพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะพ่อป่าแม่ตายละเพิ่นก็ไม่ได้แบ่งนะได้แบ่งตีตีดินทำมาหากินไว้ฮื้อเนาะแบ่งนาคนละกึ่งแล้วก็ปีก็เอาไปกึ่งน้องก็เอาไปกึ่งนั้นที่นี่ก็มีเหมืองนะมีเหมืองอยู่ขั้นกลางนะอยู่ขั้นกลางทีนี้ก็ใหม่ๆปีน้องนี้ก็มีความหักสมัครสมานกันดีนะแบ่งน้ำกันเข้าตรงเข้านานะกันคนละกึ่งนะบ่มีทะเลาะเบาะแว้งกันนะอยู่มาด้วยความสมัครสมานสามัคคีพอใหญ่ขึ้นมีลูกมีหลานกันมากขึ้นปรากฏว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะน้ำมันให้จะมาด้อยนะฝนตกด้อยก็เลยน้ำบ่พอเนี่ยนะก็เลยทะเลาะวิวาทกันนะลู่เอาน้ำเข้านากันก็เป็นธรรมดานะคนเฮานี่ถึงจะไอ้นี่น้อยนึงนะใครคิดโลภด้วยก็ลู่กันนะเอาน้ำเข้านาตัวเก่าปีกับใครได้นักต้องกับใครได้นักโตดกันไปโตดกันมาก็เลยพีทหัวกันบ่ถูกกันนะบ่ถูกกันทีนี้ก็จากลำน้ำเหมืองได้น้อยน้องก็เลยไปคดนะไปคดนะตั้งข้างคือน้ำเหมืองเนี่ยมันกว้างขึ้นจากตะกอนเนี่ยเดินข้ามหากันได้อยู่พอเหมือนเขาคิดหัวกันคดน้ำเหมืองคือมันกว้างขึ้นก็เลยข้ามไปมาหากันมาได้นะแบ่งตีกันชัดเจนวันหนึ่งนะก็มีช่างไม้นะมีในช่างไม้มาจากทางบ้านตังจองก็มาเคาะประตูนะบ้านคนเป็นไอ้นะมาเคาะประตูบ้านไอ้ทีนี้ก็เลยมาเคาะไอ้ก็ไปเปิดเนาะคนมาเป็นไอ้ประกอบไปเปิดก็เลยบอกว่ามีงานที่ผมทำก็พอดีช่วงนี้ว่างการว่างงานผมเป็นช่างไม้นะแบกกระเป๋าอุปกรณ์นะมีสิวมีมีสิวมีมีดมีมุ้ยอุปกรณ์แปลกใหม่อ่ะทีนี้ก็คนเป็นไอ้ก็เลยว่าโอ้พอดีเลยมาพอดีอ่ะป
พอดีว่าบะเดียวเนี่ยพิษกับน้องเบาน้าน้องเบาเนี่ยมันกลับไปโคตรน้าเหมืองคือมันกว้างนะกว้างขนาดอ่ะเขากัดจังชีหน้ามันยี่ละกันเขาจะจ้างคือแป่งขั้วนะแป่งขั้วนะกั้นเดียวไปเลยกั้นเดียวเขียดเขาเนี่ยกั้นคือมันสูงสูงเนอะขี้ข้านหันขี้หน้ามันเห็นไหมจังน้ำหน้ามันเห็นทีนี้ก็ช่างใบนั่นกันเลยต้มปากรับกรรมว่าโอ้ได้เลยใครได้อย่างบอกมาเดี๋ยวผมจะแป่งขึ้นว่าแต่อุปกรณ์แป่งขั้วมีก่อนไอ้ก็เลยบอกว่ามีห้องแต่ว่ามันก็ยังบ่ครบบ่พอเล็กเล็กกับปูก็บ่กุ้มแน่นอนไม่ก็บ่กุ้มอีละกันเดี๋ยวจับเข้าเวียงเดี๋ยวจะไปซื้อมาฮึจะไปซื้อมาฮึอันก็แป่งไปก่อนแต่ขั้วอันใดมันมีก็แป่งไปก่อนเด้อแป่งท่าไปก่อนดิซื้อมาฮึว่าแล้วไอ้ก็หายเข้าไปในเวียงเพื่อไปซ่อซื้ออุปกรณ์เมื่อเฮือช่างไม้แป่งหัวนะแป่งหัวพอแรงปีกมาแล้วปรากฏว่ากะว่าช่างไม้เนี่ยแป่งหัวคงจะแป่งได้นักละพอไปตีลำลำเหมืองก็มีหัวเกิดขึ้นก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะจะไหนคือมันแป่งไม้ท่ามาหันหัวแต่พอไปใกล้กลายเป็นว่าช่างไม้เนี่ยแทนที่จะแป่งขั้วเจ้าไม้ที่มีอยู่ในเบอร์แป่งขั้วกลายเป็นว่าเอาไปแป่งเป็นสะพานไปแป่งเอาเจือกไปห้อยนะไปแป่งไปตั้งเสาแป่งสะพานไม้ข้ามจากบ้านไปหาบ้านน้องข้ามเหมืองนั่นน่ะข้ามไปหากันแป่งยังแน่นนะมีเฮาจับสามารถข้ามไปหากันได้ในขณะที่ไอ้ยืนอยู่นะพอสะพานท่านนะฟังตัวเก่าน้องบ่าวของแกนะสี่พี่หัวกันนี่นะเดินผ่านมาพอดีแล้วที่นี่ก็เข้าไปใกล้แล้วก็เดินข้ามสะพานไปหาไอ้ก็เลยบอกว่าโอ้ไอ้นี่ยังเมื่อใจดีแต่ว่าเยอะเมื่อใจดีแต่ว่าขนาดผมด่าไอ้ไปจับนักอ่ะแกงคุดแกงคุดน้ำเหมืองคือมันกว้างขึ้นไอ้ก็ยังใจดีคืออภัยผมบ่าก้าวมาถือโทษโคตรผมแถมมาป้อยังแป่งสะพันเชื่อมมาหากันแหมโอ้นี่อย่ามาดีแตะดีว่าไอ้ผมดิอันนี้มันถึงว่าเลือดมันถึงข้นกว่าน้ำว่าแล้วน้องเบาเนี่ยก็เลยโผล่เข้าไปกอดไอ้นะไปขอคำมาไอ้เขาผมขอโทษขออภัยเด้อที่ผ่านมาได้ปากล่ำกำเหลือนะได้ปากกับล่ำกำเหลือแต่ไอ้ก็บ่ถือโทษไอ้เด็กก็ยืนงงนะงงอู้งงเพราะบ่ถูกเพราะว่าเป็นวัดกันดังไอ้เด็กก็ยืนงงนะว่าเอ๊ะน้องอูจะอีเอาในเมื่อมันกอดเขาก็กอดตอบกลายเป็นว่าดีกันไปเหี้ยนะกลับมาดีคืนกันเพราะช่างไม้เป็นเหตุเพราะช่างไม้นี่เป็นเหตุว่าช่างไม้คนนี้นี่แต่ตีมันจะแป่งขั้วตามใจไอ้ถ้าแป่งขั้วนี่ซ้ำโคตรกันเห็นมาเนาะตึ้มพอหน้าพอตากันเห็นมาเนาะน้องหันไอ้แป่งขั้วจะโอ้มันจังเฮาแต่หวานรู้เนาะเฮ้มันก็ซ้ำปลากันโคตรกันครับกันเข้าไปใหญ่แฮมแต่นี่ช่างไม้นี่ปนก็ยากจะได้คือปีกคือน้องนี่ดีกันก็เลยแป่งสะพานข้ามหากันเกิดความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันทีนี้ก็พอได้หันปีน้องคืนดีกันช่างไม้นี่ก็เลยฟังเก็บอุปกรณ์นะใส่กระเป๋าสะพายขึ้นมามีที่ท่าว่าจะเดินจากไปละไอ้ก็เลยเอิ้นบอกว่าเดี๋ยวก่อนฟังไปเตื้อเขาจะมีงานเฮ้อนั่นช่างทำแหมผู้ปังใจแต่อยู่ต่อเตอะมีงานเฮ้อทำที่ช่างไม่ดีแตนที่จะดีอกดีใจแล้วก็จะยืนทำงานต่อกับบอกว่าโอ้ผมมาอยู่แล้วผมจะต้องไปแป่งสะพานมิตรภาพที่อื่นแหมอยู่
มีเห็บหลายหมู่บ้านอยู่ก็เป็นไดยะว่าเออยังมีบ้านอื่นที่เปิ้นบ่เข้าอกบ่เข้าใจกันพิษเถียงกันพี่น้องพิษกันผมจะไปแต่งสะพานมิตรภาพน่ะเฮือเขาอยู่นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ค่อยไม่นะคนสร้างสะพานมิตรภาพเนี่ยคือคนที่คอยอนุเคราะห์นะเฮือคนสมัครสมาธิสามัคคีกันอย่างปัจจุบันนี่เปิ้นฮ้องว่ามีผู้ไกลเกลี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพ้องที่พิษหัวกันนะเป็นญาติพี่น้องกันก็ดีนะพี่น้องต้องเดียวกันพี่แย่งสมบัติกันจะขึ้นลงขึ้นศาลกันก็มีบางเตื่อเนี่ยศาลมาเดียวเนี่ยเปิ้นก็ว่าบางเรื่องบางอย่างเพราะถืออารมณ์เป็นเหตุเนาะแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันยังมีอยู่มันน่าจะอู้จากันได้นะเปิ้นก็เลยมีศูนย์ไกลเกลี่ยนะมีศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนขึ้นมาก็คือหมายความว่าเก้าจะเก้าจะขึ้นศาลสิบจะขึ้นศาลก็ลองมาอู้จากันเถอะก่อนโดยมีคนกลางนะคอยไกลเกลี่ยก็คือล้อมช้อมเนาะกับไทยล้อมช้อมปานีปานอมเพื่อจะตกลงกันได้อาตมาภาพเองก็ได้ไปอบรมเหมือนกันนะเป็นผู้ไกลเกลี่ยภาคประชาชนประเดี๋ยวนี้ฝนก็อยากจะฮื้อวัดวาอารามต่างๆนะเป็นศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนนะเพื่อที่จะลดคดีเนาะลดคดีการฟ้องร้องนะกันนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันปีน้องกันเนี่ยมันก็บ่ได้ที่จะไปขึ้นลงขึ้นศาลกันนะบางเตื่อคู่ถึงใดก็ไอ้เปิ้นเนาะว่าโอ้ขนาดมันเป็นปีเป็นน้องกันก็ยังพิษเถียงกันขึ้นลงขึ้นศาลกันโอ้มันบ่ดีแต่อย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าอู้จากันได้เหียไกลเกลี่ยกันได้เหียเหมือนกับที่อาตมาได้ยกเรื่องคือฟังตะเกียนะพี่น้องพิษกันนะถ้าแต่งคั่วนะบังกันเหียมันก็จะซ้ำพิษกันไปพิษกันมาไปบ่พอดีดีคว้านะปลูกล่ำมาหากันนี่เดือดนะมาเดียวนี่เป็นจ้านนะไปบ่พอเอาคว้าจงหากันก็มีแต่อันเนี้ยช่างใบเนี่ยแทนที่จะตัวใจไอ้เนาะเป็นลูกจ้างตัวใจอะไรแต่งคั่วคือเปิ้นเหมือนแล้วเฮียได้การจ้างเฮียก็จบแต่ความเป็นปีเป็นน้องมันก็ยังบ่ดีขึ้นนะอันนี้เปิ้นก็เลยแต่งสะพานมิตรภาพคือนะก็ทําคือปีน้องเนี่ยเข้าใจกันใหม่นะมาฮักกับกันแต่งกันนะดีกันเหมือนเดิมต่อไหว้สาท่านพระรัตสงการจะมีอันดีกาอะไรอย่างเป็นว่าอย่างไรอันบะเขท่านัดนะขอสุมาทักขอสุมาตัวมันน้อยอะไรอย่างพวกอะไรอย่างดีกาอย่างพวกก็ว่าดีกางานประเพณีวัดกาใต้มันจะมีงานประเพณีอันอะไรอย่างก็ประเพณีส่งน้ำนะพระธาตุเนี่ยมันกัดไตมันเนอะศรัทธาเนี่ยไปกินหอมตอมบวชกันเนอะเนี่ยกับท่านปรัชสงการเอาละก่อนได้อู้ได้จากันมาเนี่ย4:45เปิดไมค์หรอกเปิดไมค์เพื่อศรัทธาได้โทรหากันพ่องเนี่ยอู้คนเดียวนี่มันก็จะได้อย่างเดียวพ่องจะว่าเป็นผีบ้าเฮียใกล้นะเดี๋ยวช่วงที่2นี่ก็5:00 เป็นต้นไปนี่ก็จะเชิญศรัทธาได้ฟังเทศเนาะเตะทำนะเปื้อนเมืองเรื่องสุริยขาดกุมารแสดงธรรมโดยพ่อหลวงพ่อพ่อครูอุดมศิริทัตเจ้าคณะตำบลตุ้งฝายเจ้าวัดวัดศรีภูมิมาตาส้มปล่อยนะติดตามฟังกันในเวลา5:00นะตอนนี้ก็เปิดไมค์ละ0649495999นะรายการศิริธรรมกับเมืองโดยพระครูศิริธรรมบัณฑิตตอนนี้โทรมาได้นะในรายการนี้คือโทรได้ตะกี้ยังบ่ทันออกรายการมีภัยผู้ศรัทธาเปิ้นโทรมาเข้าใจว่าออกรายการละหรือว่าจะถามว่าบ่มีไผออกใกล้นะเจริญพรภาษาเจ้าอ้าวแม่น้อยเจ้าในรายการนี้ฮะฟังอยู่เนาะเจ้า
สาธุสาธุวันที่สิบขอบคุณวันที่สิบหกไปกะป้ากันพูดดอกแม่แต่จะไปที่สิบหกอ่ะแม่อย่างแฮมอ่ะแม่อ้อยบ้านบังบอก็ว่าจะไปเดี๋ยวป้ากันเด้อสาธุสาธุเด้อเจริญพรแม่แก้วเจ้าสาธุเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่เด้อดูว่าดูว่าไปอันช่วยปันดาขวาวัดกระไตบุญจิกาไปปันไตเด้อขี่รถปันไตแล้วเร็วเออเนี่ยอย่างอย่างขี่ไปได้เมาคือเออเอออันเห็นบ่เจ้าเพื่อเขาไปส่งรถอ่ะเนาะไปวัดนี่ใจเพียเอาบางทีเออเพียรถไปเอาอีกว่าที่แม่ว่ามาได้ยังมันยากอย่างเดี๋ยวมาได้อยู่ถ้ามันการนอนประตูก่อนเดี๋ยวมันใจเขาสู้อยู่ไปได้อยู่ใจเพียเอาเออได้เอาบางทีเดี๋ยวละเดี๋ยวละจะแดนเดียวเปิ่นนิมนต์มาก้าวัดมันกัดตายที่นี่ไหวเกียร์ไปนิมนต์ก่อนโอ้กูปีกูปีก็ไปสวดเบิกนั่นกะมู้ปีนี่ปีนี่ตุปีโอดนิมนต์สวดเบิกก่อนใช่ไหมอ่าสวดเบิกไม่วันนั่นนะพระเจ้าหมอมันก็จะไม่วันน่ะดีสบายดีเนาะนั่นแหละยังว่าเท่าแล้วแม่เอ้ยมดคืนด้วยเนี่ยน่ะอันน่ะกะเหมือนไหนย่าเตี่ยน่ะแม่น่ะแม่น่ะเออเหมือนไหนย่าเตี่ยตลอดแต่นี่น่ะเก่าหวานบัดถ้าไปหัวใจกันถ้าได้ไปว่าเบิกบัดกระไตกันอันเนี้ยน่ะเตรียม2พิเศษไว้น่ะเออมีไก่มีไก่น่ะเออได้ถึงนี้เออๆเนาะเออปะทุกวันเนี่ยวันที่เนี่ยนั่นน่ะประมาณนั่นน่ะ 2-3 นี่แหละเนาะจะถ้าบันนักก็แหละไปซอยขันอันนี้กะเนาะซอยขันท่าเนาะเออซอยขันอันต้องทำเพลงสีนะครับผู้ชมเนาะสาธุเนาะเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลแล้วแม่อ้อยเราขวัญไปกินนี่เราขวัญดีกันดีกันเราขวัญดีอายุยืนอยู่ยังไม่ค่อยดีหรอเป็นวัดอ่ะกัดดังอากาศบ่ค่อยดีใกล้ใครน้ำกระจายไปล่ะน้ำกระจายเมื่อที่กินล่ะเดี๋ยวจะไปนั่นกันไปงานน้ำกระจายกันกินดีแหละกินใครวัดล่ะลองมาพอลองมาพอเนาะเจ้าสาธุเด้อเจ้าว่าสาธุขอบคุณขอบคุณสาธุสถานตะกี้ก็โทรมาเป็นสายซ่อนก็โทรมาใหม่ได้เจริญปอนฮัลโหลการนมัสการจ้าแม่จ้าแม่ฝากกูแม่คำนี้เนาะเจ้าสาธุแล้วเดี๋ยวแม่ได้ไปว่าทางไปกำกับสนิทโกงเนี้ยงั้นยังงั้นส่งหน้าพระธาตุเจ้าอ๋อตัดกันเถียนเนาะเจ้าเป็นยังไหมอันเพิ่งเพิ่งใจสลาเนาะเพิ่งใจสลาเนาะแต่หน้าแต่ถ้ามีคนอย่างนี้มดทำดีไปดิกันนะดีอ่ะยังจะอันต้องไปกงมีก็ได้เฮือสลาไปแปลงสะพานเฮ้อนะมีแสดงว่าเปิ่นฮักมีแต่จะเตรียมมือเปิ่นฮักแปลงกันดีละนะสาธุขอบคุณแม่คำมีเจริญพรอยู่ดีมีสุขสาธุมีกาศสถานลำปางอ่ะโทรมาทั้งจังใหม่ลำปูนมีผงกระจ้าไปฟังรายการสิริธรรมกำเมืองตอนนี้ก็โทรมาได้เนอะมันได้จำกัดเฉพาะสถานลำปางนะจังใหม่ละปูนโทรมาได้0649495
5999นะยังบ่เข้ารายการเดี๋ยวปุ้นน่ะสถาทั้งล่องงัวแดงน่ะโทรมาบ่ได้รับสายซะกําเอาโทรมาใหม่ก็ได้เนอะก็เดี๋ยวในช่วงที่2เชิญสถาได้ฟังธรรมมนิยายปื้นบ้านลันนาสุริยขาดกุมารเนาะเป็นธรรมเมืองที่หลวงพ่อพระครูดมชินทัตเป็นได้อัดเสียงไว้ไว้เดี๋ยวก็จะเปิดให้สถาได้ฟังเนาะเจริญปอนฮัลโหลสวัสดีเจ้าเจริญปอนแม่ตั้งใดแม่งูนอยู่อันสลองชินเจ้าแม่งูนนี่กะจ้าแม่งูนแม่งูนอยู่หวังชินกะโอ้มึงแปลกมึงแปลกก็จะชัดเจนล่ะเคลื่อนไหนฟังเคลื่อนอย่างแม่เคลื่อนตีลมลมฟังเจ้าเคลื่อนวิไลสงเนี่ยกะโอ้โตโตโตดังข้ามจังหวัดเลยเนาะดังสิไม่ซึ้งอันไหนก็ฟังทุกคืนเออจ้ะเออจวนหมู่ต้องวงจิ้นฟังหลายๆเนาะโอ้ฟังแต่ไหนฟังวันนี้ฟังก็ฟังไม่ใช่ไม่ได้จ้ะเออส้มเขียวหวานลงแล้วก้าส้มเขียวหวานลงแล้วก้าแต่ลงว่าเออบ่ปูกับบ้านอ่ะเจ้าก็ได้แต่เอลเด้อเดี๋ยวไปเอลเนาะเป็นข้างเนี่ยจะตาตกหลานลูกป้าเดียวจับอันพระครูบ้านไหนยังก็บ้านตักซักให้เจ้าโอ้สาธุจะได้มาลำปางกับแม่เอลเหมือนกันเนาะจะน่าจะหาแล้วเจ้าประกาศแม่โทรหาต้องหอบนะเดี๋ยวโทรมาเลยโทรมาเลยนะสาธุเจ้าอย่าไปขอบคุณขอบคุณนะอยู่ดีมีสุขแม่ยุ่นเจริญพรขอบพระเจ้าเรื่องก็ต้องหาสามเรื่องเนี่ยไปชมรีสาธุเจ้าจ้าว่องหากันนะสาธุขอบคุณนักๆเนอะสามเรื่องเราได้ท้องหาอันพระโคโทรมาเตือนเนอะสาธุขอบคุณเจริญพรถ้าห่วงหาเขามาหาได้ป่ะได้โทรมาเนอะสาธุสาธุเจริญพรนั่นของกิตติศักดิ์เจ้าได้สาธุขอบคุณไม่ว่าจะกล่าวของเจ้าเจริญเนอร์สาธุนะมาเนอร์มาเนอร์สาธุอยู่ดีมีสุขนะเจ้าเจริญพรครับมีใครโทรมาแหมก่อนเนอร์นั่นเดี๋ยวก็ในช่วงที่หนึ่งนะเวลาจะหมดเวลานะก็สามารถโทรเข้ามาได้เห็นสักสายสองสายเนาะ0649495999นะตะกี้ก็ฟังลูกจากมจรมาวันนี้ก็พระนิสิตสอบพระนิสิตสอบท่านตายภาคกันเว้ยเหมือนกันนะปีการศึกษาหนึ่งก็จะหมดละนะก็อยู่ในระวังนะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่นะสถาญาติโยมทั้งหลายใครมีลูกมีเต้านะมีหลานนะหรือมีคนหัวจักที่เปิ้นจบม.6นะบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสถาญาติโยมมาเรียนต่อได้นะในปริญญาตรีปริญญาโทฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรแม่ละแม่หยังอันนี้เชียงใหม่เนอะเชียงใหม่บ่มีซีดมันสู้ท้องถิ่นบ่ได้เนาะสัญญาณไก่เอ้ยมันอยู่แคนาดาแล้วก็มันบ่ได้เนาะมันบ่ได้ก็ชิดเนาะแม่ชื่อหยังแม่คำนวณกันที่แม่บ้านไหนบ้านสันติภูมิตำบลทุ่งต้อมสันปะตองอ๋อสันปะตองเชียงใหม่อันฟังวัดอันนี้ก็ขึ้นสีขาวก็ขึ้นสีขาวประเด็นนี้ค่อยอันค่อยทำบุญหน่อยไอ้ตุงนะตัดตุงไงกระดาษจ่าไปเนอร์สาธุขอบคุณเนอร์แล้วก็จะไปส่งที่ไหนมาหุ้มไอ้ส่งไปไหนร้องว่าใหญ่ได้จุดไว้วัดมิ่งเมืองมูลนะวัดมิ่งเมืองมูลเป็นแล้วมันไม่ได้ยินทีเดียวกันนะคะแม่เบาวิทยุก่อนแม่เบาวิทยุก่อนใช่เสียงมันอันนี้กันจะวัดมิ่ง152วัดมิ่งเมืองมูล150อันยังก็คือ1 152
วัดมิ่งเมืองมูลวัดมิ่งเมืองมิ่งเมืองมูลเมืองมูลมูลตำบลพี่ชัยพี่ชัยตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางน่ะพี่ชัยเด็กอ่ะตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมืองจังหวัดลำปางรหัส 52,000 รหัสไปรษณีย์ลำปางเด็กอ่ะรหัสอะไรก็ 52,520,000 เด็ก52,000น่ะ52,000น่ะสุดขอให้แต่ตาตูงอย่าทำบุญถึงใหม่พ่องไทยโอ้โหโอ้สาธุได้กะได้กะดีกะเดี๋ยวคือขอไม้ขอจังหวัดเพิ่นจะมีก็แจ้น้องไม้ที่เฮาอย่าปักเพิ่นเนาะอ๋อมีเดี๋ยวคือสถาขอเหลาเอาเนาะยายอย่าฝากไว้น้องมันเป็นกระดาษสาสอนของยาว่างขอบคุณดีละบุญกุศลนักอนุโมทนาตาขายห้องโอ้ดีละดีละขายห้องขอบคุณก็ราคาย่อมเยาเนาะอันทำหม้อเขาว่ามักหมดเลยกะแม่นละแม่นละเหมือนสถาตั้งโอ้ดีกะมึงฉลุแม่นแม่เรียบอ่ะก็ทำมือไปมองดีไปฝีมือดีป่านกะลามฝีมือดีเป็นว่าฟันฟูกับยายก็แค่จังบทีอ่ะเนาะโอ้ดีประสบการณ์นักที่มาประกาศเพิ่งก่อนเพื่อไปประกวดก็ได้มาว่ะโอ้แสดงฝีมือดีก็จะได้แน่เนาะแน่สุดยอดคนเอาลูกเอาตู้ก่อนเนาะโซเลี้ยงลูกอาหารบ้านเพื่อนก็เก็บมาใส่หัวไว้กับข้าวมันเนี่ยได้โอ้ครูพักรักจำเนาะดีละนะอนุโมทนานะเวลาจำหมดละตู้ก็ไปจะดีเนาะขอบคุณมากบัตรตอนเช้าคืนโชคดีละเนี่ยสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่น่าสาธุขอสมพรอันติอันนี้นะอวยพรท่านเนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุเนอเวลาหมดเวลาเดี๋ยวรอฟังในช่วงที่2ต่อไปเนอในช่วงแรกนี่ก็นะพักเบรกกันเนาะเดี๋ยวมาปะกันใหม่